ครับมาดูข้อ27กันให้ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้า a x กำลัง5บวก b x บวก4หารด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลงตัวแล้ว a ลบ b เท่ากับเท่าใดนะครับเขาบอกว่า x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คราวนี้ยังไงต่อหารด้วยอันนี้แปลว่าหารลงตัว ax กำลัง5บวก bx บวก4ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรข้อนี้ทำตรงๆเลยก็ได้นะครับก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 2x บวก1หารเจ้าตัวนี้ลงตัวเราไม่ต้องคิดอะไรมากข้อนี้เราก็คิดเลขให้รอบคอบตั้งหารยาวธรรมดาเว้นที่ไว้ให้ x กำลัง4เว้นที่ไว้ให้ x กำลัง3กำลัง2กำลัง1คือ bx แล้วค่อยบวก4ก็ต้องคูณด้วย ax กำลัง3ใช่ไหมครับตอนแรกก็จะได้เป็น ax กำลัง5ลบ 2ax กำลัง4บวก 2ax บวก ax กำลัง3ไม่เฉยนะครับคราวนี้ลบเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น0เป็นบวก 2ax กำลัง4ลบ ax กำลัง3แล้วก็บวก0ดึง0ลงมาอันนี้เป็น0 0 0หมดเลยคราวนี้ต่อก็ต้องบวกอีก 2ax ใช่ไหมครับจะได้เป็น 2ax กำลัง2ครับจะได้เป็น2ax กำลัง4ลบ4 ax กำลัง3บวก2 ax กำลัง2คราวนี้ลบเปลี่ยนเครื่องหมายอันนี้เป็น0อันนี้เป็น3 ax กำลัง3ลบ2 ax กำลัง2ดึง bx ลงมาหารต่อนะครับบวกด้วย 3ax คูณไปเป็น 3ax กำลัง3ลบ 6ax กำลัง2ใช่ไหมครับบวกด้วยอะไรบวกด้วย 3ax ลบเหมือนเดิมได้0ได้ 4ax กำลัง2บวกด้วย b ลบ 3ax นะครับแล้วค่อยบวกด้วย4นี่งงไหมเป็นการหารพหุนามธรรมดาเหมือนตอนม.ต้นเลยคราวนี้มาดูต่อนะสุดท้ายก็เลยต้องบวกกับ 4a ใช่ไหมครับได้เป็น 4ax กำลัง2คราวนี้ยังไงต่อลบ 8ax บวก 4a ตรงนี้มันลบกันได้0อยู่แล้วแหละแต่เขาบอกอันนี้ก็ลบต่อก็ได้นะครับลบกันก็จะได้เป็น b บวก 5ax นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น4ลบ 4a ถ้าหารออกมาจะเหลือเศษเท่าไหร่จะเหลือเศษ b บวก 5ax อันนี้คือเศษนะครับบวกด้วย4ลบ 4a แต่เขาบอกว่าหารลงตัวเพราะฉะนั้นเศษต้องเท่ากับ0ถ้าเศษเท่ากับ0แสดงว่า4ลบ 4a เท่ากับ0แล้วก็ b บวก 5a เท่ากับ0จากสมการที่1และสมการที่2จะพบว่าสมการที่1จะให้ค่า a เป็น1ใช่ไหมครับส่วน b เป็นเท่าไหร่ b เท่ากับลบ 5a ก็คือลบ5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วยลบของ5ก็มีค่าเท่ากับ1บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6นะครับ
ข้อนี้ก็เลยตอบ6ไม่มีอะไรข้อนี้เพราะฉะนั้นสำหรับข้อ27ก็จะตอบ6สรุปข้อนี้ทำยังไงครับสำหรับข้อ27นี้นะครับถ้ามันมีหลายวิธีที่ทำนะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือก็คือการตั้งหารยาวน้องก็จะทราบค่าของมันออกมาได้นะครับตั้งหารยาวแล้วสุดท้ายมันเหลือเศษแต่เขาบอกว่าหารลงตัวใช่ไหมครับก็จับเศษเท่ากับศูนย์ก็แก้หาค่า AB มาได้จะได้ว่า A เท่ากับ1และ B เท่ากับลบ5สุดท้าย A ลบ B ก็จะมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมครับข้อนี้ก็จะตอบ6นะครับน้องก็ลองกลับไปทวนดูนะครับครับน้องก็ใช้วิธีการหารยาวเป็นแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปทบทวนพี่อยากจะให้มาดูอีกวิธีนึงซึ่งก็เป็นวิธีที่สวยงามมากนะครับถ้าพี่กำหนดให้ px ก็คือตัวตั้ง ax กำลัง5บวก bx บวก4และตัวหารคือ x กำลัง2บวก1นะครับพี่สมมุติว่าให้มันหารได้ qx นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ความสัมพันธ์ว่า px เท่ากับ x กำลัง2 x บวก1ทั้งหมดกำลัง2 qx อันนี้ยอมรับไหมครับเพราะว่าถ้าการหารลงตัวจะต้องบวกเศษก็คือ0ก็คือเขียนอย่างนี้ได้เลยก็จะได้ว่า x บวก1ทั้งหมดกำลัง2หารตัวนี้ลงตัวใช่ไหมครับต่อไปจะอาจจะเป็นวิธีที่เราไม่ค่อยคุ้นกันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ถนัดแคลคูลัสจะสามารถทำได้ถ้าพี่ดิฟ2ข้างจะได้ว่า px เป็น p ดิฟใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าดิฟหน้าคือ 2x ตรงนี้เป็นลบ1นะครับทั่วเป็นลบหมดเลยโทษทีลบ1นะครับต่อไปเรามาดูค่าของ p1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ1ลบ1กำลัง2 q1 มีค่าเท่ากับ0 q1 เราไม่สนใจเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันคูณด้วย0มีค่าเป็น0ส่วนอนุพันธ์อันดับ1ของ px เมื่อ x เป็น1มีค่าเท่ากับ1ลบ1กำลัง2คูณ q พาม1บวกด้วย q1 คูณด้วย2 1ลบ1ซึ่งยังไงก็เป็น0จะได้ว่า p1 เท่ากับ p พาม1เท่ากับ0ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ p1 คืออะไร p1 ก็แทนค่าลงไปสิครับคือa 1กำลัง5บวก b คูณกับ1บวก4จะเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า a บวก b บวก4มีค่าเท่ากับ0อันนี้เป็นความสัมพันธ์แรกนะครับต่อไปเขาก็บอกว่า p พาม1เท่ากับ0เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาหาค่า p พาม x ก่อนก็จะมีค่าเป็น 5ax กำลัง4บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็บวก0เพราะดิฟ4เป็น0 p พาม1คือ5คูณ ax กำลัง4 x กำลัง4เป็น1เหมือนเดิมบวก b ก็จะเท่ากับ0นี่เป็นความสัมพันธ์ที่2ใช่ไหมครับจากความสัมพันธ์แรกจะได้ว่า a บวก bเท่ากับลบ4ความสัมพันธ์ที่2จะได้ว่า 5a บวก b เท่ากับ0จับสมการล่างลบสมการบนได้ 4a เท่ากับ4หรือ a เท่ากับ1แทนค่าลงไป b จะเท่ากับลบ4ลบ a ก็คือลบ5ใช่ไหมครับจะได้มีค่าเท่ากันคือ a ลบด้วย b ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วยลบ5ข้อนี้ก็จะตอบ6เหมือนกันนะครับสังเกตได้เลยว่าข้อนี้ก็จะมีวิธีการทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือการตั้งหารยาวแต่วิธีที่2ที่พี่นำเสนอก็คือการใช้แคลคูลัสมาประกอบเราไม่รู้ว่าผลหารมันออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าถ้าเราแทนค่าเป็น1 x เป็น1แล้วทั้ง px และ p พาม x ก็จะเป็น0จากนั้นค่อยมาแทนลงค่าจริงๆของ px
ก็จะแก้หาค่า a และ b ได้ออกมาเช่นเดียวกันเมื่อนำมาแทนค่าก็จะได้ a ลบ b เท่ากับ6นะครับน้องก็ลองไปทวนดูนะครับข้อหนึ่งก็สามารถทำได้หลายวิธีนะครับ